สวัสดีครับพบกับงานเงี้ยการช่างนะครับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวการติดตั้งจอ Android นะครับในรถยนต์นะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับมาแชร์ให้กันนะครับสำหรับใครจะติดตั้งจอ Android ในรถยนต์นะครับอันนี้ก็จะมีวิธีการติดตั้งมาให้ดูนะครับจอนี้ผมก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นจอตรงรุ่นนะครับมีหน้ากากให้พร้อมนะครับใครจะเลือกซื้อจอก็ให้เลือกดีๆหน่อยนะเพราะว่าสเปคจอพวกนี้นะมันโกหกมันหลอกเยอะนะครับแรม2กิก3กิกที่จริงแรมเป็นแค่กิกเดียวนะครับให้ดูดีๆนะครับวิธีการเลือกก็ไปดูในช่อง YouTube งั้นเงี้ยการช่างได้นะครับจะมีวิธีบอกอยู่นะครับอันนี้ก็วิธีถ้าติดตั้งด้วยตัวเองเนาะก็ให้สั่งชุดสายที่มันตรงรุ่นหน่อยนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็สั่งมาเป็นจอชุดสายตรงรุ่นนะครับก็จะมีปลั๊กหลักๆเลยนะจะเหมือนของโรงงานเนาะอันดับแรกก็จะเป็นนี่ปลั๊กลำโพงนะครับนี่ครับปลั๊กลำโพงของ Isuzu นะครับปี2012ถึง2019ถ้าเป็นหน้าจอประมาณนี้จะใช้ปลั๊กแบบเดียวกันนะครับที่ไม่ใช่ระบบ Navy นะไม่ใช่ระบบนำทางครับอันนี้จะเป็นปลั๊กลำโพงแล้วก็ปลั๊กเกี่ยวกับชุดไฟนะครับตัวที่2จะเป็นปลั๊กเกี่ยวกับกล้องถอยหลังครับตัวนี้นะครับกล้องถอยหลังเบรกมือนะครับจะเป็นตัวนี้ก็ของเดิมโรงงานนะครับตัวที่3หลักๆที่จะใช้ตัวนี้จะเป็นปลั๊กกล้องถอยหลังครับภาพกล้องถอยหลังกล้องเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสายวิทยุนะครับวิทยุเดิมโรงงานของจอรุ่นนี้นะครับก็สายทุกอย่างผมก็มาเสียบเข้าที่ตัวจอเสียบเข้าที่ตัวจอก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็น GPS นะครับผมก็ติดไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัว GPS ก็ติดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินสายลากลงมาห้อยไว้รอตรงนั้นแล้วนะครับโอเคอันนี้เรามาเสียบตรงที่จอให้มันเสร็จก่อนนะครับเวลาเราติดมันจะได้ง่ายนะครับอันนี้จะเป็นตัววิทยุครับตัวนี้ส่วนชุดนี้ก็จะเป็นสายเกี่ยวกับพวกระบบ AV นะครับสัญญาณเข้าสัญญาณออกนะครับสัญญาณเสียงเข้าเสียงออกสัญญาณภาพเข้าภาพออกแล้วก็ซับวูฟเฟอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนี้จะมีช่องเดียวที่ห้อยไว้นี่มันจะเขียนว่าMCON ก็จะเป็นการสายรีโมทพูดง่ายคือสายรีโมทไปสั่งเปิดปิดพวกเครื่องขยายหรือว่าซับเบสนะครับซับเบสซับบ็อกนะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นปลั๊กกล้องนะครับที่ต่อจากตรงนี้เข้าไปหาตัวแจ็คของกล้องดีครับเสียบแน่นๆนะครับส่วนปลั๊ก USB นะครับก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับซึ่ง USB ผมก็ใส่กับเบ้าตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเบ้าตรงนี้เรียบร้อยสายก็อยู่ข้างในแหละเดี๋ยวผมรื้อออกมานะครับต่อมาแล้วมาดูวิธีการรื้อจอก่อนนะครับการรื้อจอนะครับง่ายๆก็ครับใช้มือล้วงครับล้วงไปตรงนี้นะครับสองข้างนี้นะครับดึงฝั่งนี้ออกแล้วก็ดึงข้างบนออกล่างขึ้นบนนะครับแล้วก็ระวังกิ๊บด้วยนะครับระวังกิ๊บมันหลุดด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับสอดมือเข้าไปอย่างนี้นะครับสอดมือเข้าไปอย่ากระชากแรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้ตรงนี้หลุดนะครับให้เบาๆนี่หลุดแล้วครับเห็นไหมครับถ้าหน้ากากตัวปุ่มคอนโทรลแอร์แบบนี้จะแบบเดียวกันนะครับข้างบนและข้างล่างนะครับทีนี้นี่หลุดเรียบร้อยแล้วครับให้ระวังตรงนี้นิดนึงนะตรงนี้มันจะชอบขูดอันนี้ผมก็ดึงบ่อยขูดนะครับนี่ตรงนี้ระวังนะครับนี่ตรงนี้ให้หาผ้าหาอะไรมารองนิดนึงเนี่ยอย่างแบบนี้นะครับมารองแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าเราดึงออกมาแล้วไอ้ตัวเขียวๆครับเห็นไหมคลิปล็อกที่มันหลุดมันจะติดค้างอยู่ตรงนี้นะครับให้ถอดออกนะครับให้ใช้มือถอดออกมาแล้วก็มาใส่ไว้ตรงนี้คืนนะครับเดี๋ยวผมขอถอดคลิปล็อกก่อนถอดก็ให้ระวังนะครับระวังมันหลุดเข้าไปข้างในนะเดี๋ยวหายากนะครับหาไม่เจอนี่ต่อเข้ามานี่ครับเห็นไหมแล้วก็เอามาใส่ตรงตำแหน่งที่คืนเวลาเราใส่มันจะได้ไม่มีปัญหานะครับข้างล่างด้วยนะครับมันจะมีอยู่4อันนะครับจะมีข้างล่างด้วยนี่ข้างล่างก็หลุดเหมือนกันสีเขียวเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมจะมาใส่คืนก่อนแป๊บนึงครับนี่ผมถอดคลิปที่มันติดกับตัวรถนะครับมาใส่ที่ตัวเชี่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง4อันนะครับนี่ฮะแล้วก็ข้างล่างสีเขียวนะครับจากนั้นนะครับเราใช้อุปกรณ์แค่ไขควงแค่ตัวเดียวนะครับนี่ขันน็อต2ตัวตรงนี้นะครับขันน็อต2ตัวออกมานะครับแล้วก็ดึงจอออกมาตรงๆได้เลยแล้วก็ให้ถอดปลั๊กตรงนี้ระวังปลั๊กตรงนี้หลุดด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอขันน็อตแล้วก็ดึงออกมาครับขันน็อตออกมาแล้วก็ดึงจอออกมาแล้วก็ขันน็อตเก็บไว้ที่เดิมนะครับเผื่อเราอยากใส่คืนจอเดิมนะครับขันน็อตไว้ที่ตัวรถเหมือนเดิมนะครับเผื่อมันจะได้ไม่หายเผื่อเวลาเปลี่ยนใจอยากใช้จอเดิมหรือว่าจอ Android ที่ซื้อมามันมีปัญหาจอ Android ที่ใช้ก็แนะนําให้เป็นจอพวกมีแบรนด์เนมเลยเนาะพวก Pioneer ครับพวกจอ Android Pioneer นั้นน่ะของเขาดีนะครับถ้าเป็นจอยิป
ไอจอเขาเรียกอะไรจอจีนนะครับไม่ค่อยดีนะครับนี่ก็ดึงออกมาตรงๆได้เลยครับจอนี่ครับดึงออกมาทั้งสี่มุมล่างขึ้นบนนะครับเหมือนที่เราแกะหน้ากากเมื่อกี้ครับนี่เห็นไหมครับจอออกมาเรียบร้อยแล้วครับทีนี้มาดูที่ปลั๊กจอกันนะครับค้างไว้โอ้ยอันดับแรกนะครับถอดปลั๊กนี้ออกก่อนนะครับนี่ปลั๊กทุกปลั๊กจะมีเชือกแบบนี้นะครับให้กดนะครับกดแล้วก็ดึงออกตรงๆได้เลยนะครับนะครับกดแล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วก็จะมีนี่ครับปลั๊กที่ผมแนะนำเหมือนของแกรนดรอยที่ว่าตรงรุ่นอันนี้เป็นปลั๊กลำโพงกับปลั๊กชุดสายไฟนะครับไฟเลี้ยงอันนี้ปลั๊กกล้องถอยหลังเห็นไหมเหมือนกันเลยมีสี่อันอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กเกี่ยวกับพวกเบรกมือกับไฟถอยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเสาอากาศนะครับก็เห็นไหมครับทุกปลั๊กจะมีเขี้ยวครับให้กดหนึ่งเนี่ยใช่ไหมครับกดนี่ครับกดแล้วก็ดึงออกมาได้เลยครับทุกเขี้ยวนะครับกดแล้วก็ดึงมาตรงๆได้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดปลั๊กออกมาก่อนนะครับวิดีโอผมเวลาผมทำวิดีโอก็อย่าเพิ่งรำคาญนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตัดต่อผมจะถ่ายยาวๆแล้วก็พูดไปเรื่อยๆเรื่อยเปื่อยนะครับบางคนก็บอกว่าพูดเยอะเกินไปอะไรไงครับพูดฆ่าเวลานั่นแหละครับทำคลิปให้ชมก็ที่จริงก็อยากตัดต่อนะครับแต่ว่าเราไม่มีความชำนาญที่จะไม่มีเวลาที่จะต้องมาทำให้ขนาดนั้นนะครับก็เลยขออนุญาตแล้วกันนี่อันนี้ข้างหลังครับนี่ปลั๊กลำโพงนะครับของเดิมครับมีปลั๊กกล้องหลังนะครับแล้วก็ปลั๊กถอยหลังไฟถอยแล้วก็เบรกมือตัวนี้ก็เกี่ยวกับสายอากาศวิทยุนะครับผมขอเก็บจอเดิมไว้ก่อนนะครับอย่าลืมนิดนึงนะครับถอดตรงนี้ออกด้วยนะครับนี่ครับบีบตรงนี้นะครับเรียกว่าไปใส่กับหน้ากากตัวใหม่ไฟผ่าหมากสวิตช์ไฟผ่าหมากครับบีบแล้วครับแล้วก็ดันออกไปข้างหน้านะครับนี่ครับแล้วก็สวมเข้าไปกับตัวหน้ากากใหม่ได้เลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับนี่กิฟต์สีขาวนะครับถอดออกมาทั้ง4อันนะครับแล้วก็ไปใส่กับตัวหน้ากากใหม่เดี๋ยวผมขออนุญาตถอดกิฟต์ก่อนนะครับพอได้กิฟต์4อันนะครับก็มาใส่กับหน้ากากใหม่นะครับกิฟต์สีขาวที่ถอดออกมาจากจอเดิมนะครับนี่ก็จะเป็นสีมุมเหมือนเดิมนะครับตำแหน่งเดิมเลยกดเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ผมทำให้ดูเลยว่ามันใช้เวลานานขนาดไหนก่อนติดตั้งอย่าลืมถอดกุญแจออกจากรถด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้จิ๊บเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับใส่สวิตช์ไฟผ่าหมากครับนี่ครับสวิตช์ไฟผ่าหมากที่ถอดออกมาเมื่อกี้นะครับใส่ตรงๆได้เลยครับเรียบร้อยครับจากนั้นก็ต่อสายนะครับทุกอันให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อสายก่อนนะครับเพราะว่ามันถือคนเดียวต่อสายไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวต่อสายเสร็จเราจะมาถ่ายให้ดูครับอันนี้ก็ต่อสายปลั๊กทุกตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียบได้เลยนะครับมันถ้าเกิดว่าไม่ใช่มันก็จะเสียบไม่เข้าอยู่แล้วนะครับลักษณะปลั๊กนะครับเชี่ยวมันไม่เหมือนกันแล้วก็ตำแหน่งพินนะครับจำนวนขาก็ไม่เหมือนกันถ้าไม่ใช่มันก็จะเสียบไม่เข้านี้พอเสร็จแล้วเราก็เอาหน้ากากสวมเข้าไปได้เลยนะครับตรงๆนะครับอย่าลืมเสียบปลั๊กตรงนี้ด้วยนะครับปลั๊กไฟผ่าหมากครับผมหลังจากต่ออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เก็บสายเก็บอะไรให้ดีนะครับก็เอาหน้ากากมาทาบไว้แล้วก็กดลงไปตรงๆได้เลยตอนนี้ผมยังไม่ได้กดนะก็ลองเครื่องก่อนนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กครับเปิดเสียบกุญแจเปิดดูครับว่าเครื่องติดไหมอันนี้เครื่องติดแล้วครับแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้าไปตรงๆแบบนี้ได้เลยนะครับนี้ก็เสร็จสิ้นการติดตั้งจอ Android ที่เหลือก็ตั้งค่าครับตัวนี้ก็ใส่กลับคืนได้เลยนะครับตรงๆนะครับง่ายๆครับเดี๋ยวมาดูกันไฟถอยใส่เกียร์ถอยกันนะครับใส่เกียร์ถอยนะใส่เกียร์ถอยภาพขึ้นปกติแล้วครับนี้ก็ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวมาเปิดไฟนะครับเปิดไฟหลีมาจอมันก็จะหลีลงโอเคครับทุกอย่างฟังก์ชันทุกอย่างครับฟังก์ชันเกี่ยวกับพวกเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับก็ใช้งานได้นะครับอันนี้ก็เราก็ไปตั้งค่าเรียนรู้พวงมาลัยก่อนนะครับอันนี้ก็จะสิ้นรีวิวการติดจอรถยนต์ใน Isuzu นะครับปลั๊กตรงรุ่นติดตั้งจอ Android นะครับปลั๊กตรงรุ่นนะครับก็
็อื่นถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับกดติดตามช่องกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาแชร์ต่อไปด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ